สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมเอ็มกับช่อง PM Ford นะครับรถที่อยู่ด้านหลังเราคันนี้คือเจ้า Ford Next Gen Ranger Short Wheelbase นะครับผมแล้วก็มีชุดแต่งเล็กๆน้อยๆด้วยถ้าใครพร้อมที่จะรับชมกันแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PM Ford กันก่อนนะครับหากใครกดแล้วเนี่ยก็ตามมารับชมกันได้เลยครับอย่างแรกเลยนะครับในส่วนของ Short Wheelbase เองเนี่ยไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบ Multi Reflector จะเหมือนกับรุ่น XL Plus นะครับกับรุ่น XL นะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กันชนหน้าเนี่ยเขาจะเป็นกันชนหน้าสีดำด้านนะครับทั้งชิ้นงานเลยนี่นะครับเป็นชิ้นเดียวนะครับผมใหญ่แบบนี้เลยนะครับยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนของรุ่น XL Plus นะครับจะเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็รวงพึ่งสีดำนะครับโลโก้ Ford ขนาดใหญ่ด้านหน้านะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับพิเศษตรงที่เขาแรปสีนะครับปกติคันนี้เนี่ยจะเป็นสีบอลเงินนะครับแล้วก็แรปสีเป็นสีเทาอโนไดซ์นะครับจะเป็นสีเทาแบบออกมีมุกเคลือบนะครับผมอันนี้สวยมากนะครับออกด้านๆแต่ว่ามีความกลิตเตอร์อยู่ด้านในนะครับผมสีเนี่ยสวยมากนะครับผมคันนี้เนี่ยจะมีให้เลือกนะครับ2 อย่างคือขับ2กับขับ4นะครับคันนี้ที่เรานำมารีวิวเนี่ยจะเป็นชอววิเบทขับ4นะครับคันนี้ก็จะได้เครื่อง 2.0 ลิตรนะครับเกียร์10สปีดแล้วแม็กของชอววิเบทเองเนี่ยปกติจะได้เป็นล้อกระทะนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยได้เปลี่ยนเป็นล้อ18นิ้วนะครับของ Wildtrak นะครับสีเทากาแฟแบบนี้เลยนะครับแล้วก็โลโก้ Ford สีดำแบบนี้นะครับความพิเศษของชอววิเบทคือเขาจะเป็นเหมือนโครงล่างที่เป็นของ Everest นะครับผมช่วงล่างเนี่ยจะเหมือนกันเลยแล้วก็ได้ดิสเบรกทั้งหมด4ล้อเลยนะครับผมด้านข้างเองเนี่ยตัวฝาถังน้ำมันนะครับก็จะต้องปลดล็อกนะครับนี่นะครับนี่เลื่อนออกมานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้กุญแจไขเพื่อปลดล็อกฝาถังน้ำมันนะครับช่วงล่างนี่ก็จะเหมือนกับ Everest เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระบะเนี่ยเขาก็เป็นกระบะพื้นเรียบนะครับผมจะเป็นตอนเดียวนะครับแล้วก็มีกระบะมาให้แบบนี้นะครับวิธีปลดล็อกนะครับก็โยกตัวนี้ออกนะครับแบบนี้นะครับแต่เราต้องมาปลดด้านหลังด้วยนะแบบนี้นะครับนี่จะเปิดได้ทั้งหมด3ด้านเลยนะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้นะครับนี่เลยแล้วก็แผ่นกระบะเองเนี่ยจะเป็นแผ่นกระบะแบบเรียบนะครับผมเหล็กอลูมิเนียมตัวนี้แข็งแรงมากนะครับผมนี่เลยจุของได้เยอะนะครับตัวนี้วิธีล็อกก็ดันเข้ามานะครับแบบนี้เชื่อมนะครับกดนิดนึงนะครับแล้วก็ดันเก็บปึ๊บนะครับตัวนี้ก็ทำได้ทั้งหมด3ด้านเลยนะครับผมเรียบร้อยครับด้านท้ายนะครับจะมีตัวนี้นะครับไฟนะครับ2ฝั่งก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับไฟเบรกแล้วก็ไฟถอยให้นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยก็จะเปลยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีกรอบป้ายทะเบียนนะครับติดตรงนี้มีไฟส่องด้วยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ยางอะไหล่เขาจะได้เป็นล้อกระทะนะครับผมชมด้านในกันบ้างนะครับผมคันนี้อย่างที่บอกไปเนี่ยเขาจะเป็นตัวไบเทอร์โบนะครับนี่เลยนะครับด้านในของเขาเนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยนะครับกุญแจก็จะได้เป็นกุญแจแบบนี้นะครับแล้วก็กุญแจเปิดฝาถังน้ํามันนะครับเสียบไขตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมนี่หมุนสตาร์ทได้เลยนะครับหมุนดับได้นะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยเขาจะมีไฟหน้าออโต้มาให้แล้วนะครับเพิ่มลดแสงได้ด้วยนะครับบริเวณนี้นะครับผมแสงที่เพิ่มลดเนี่ยจะเป็นแสงของหน้าจอนะครับก้านไฟเลี้ยวก้านขวาปัดน้ำฝนก้านซ้ายนะครับพวงมาลัยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมมีปุ่มมัลติฟังก์ชันที่เล่นกับหน้าจอคนขับได้ด้วยหน้าจอคนขับขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอกลางเนี่ยขนาด10นิ้วนะครับ
10.1 นิ้วเนี่ยสามารถเล่นซิงค์เป็นซิงค์ 4A นะครับเล่น Android Auto Apple CarPlay ได้ดึงแมปขึ้นมาโชว์บนหน้าจอได้นะครับผมแล้วก็แอร์เนี่ยปรับบริเวณนี้ได้หมดเลยนะครับเกียร์อย่างที่แจ้งไปเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็มีทั้งหมด10เกียร์กันเลยทีเดียวนะครับผมตัวนี้เป็นขับ4ก็จะมีโหมดให้เลือกนะครับ2 high 4 high 4 low นะครับหมุนปรับจากบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็มีเบรกมือซึ่งพิเศษมากนะครับตัว Shockwave เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับผมแบบนี้เลยนะครับมี traction control นะครับป้องกันการลื่นถลายแล้วก็มีตัวช่วยลงชังลัดชันด้วยนะครับผมตัวกล่องด้านหน้าเนี่ยจะมีกล่องเก็บของที่ด้านล่างอย่างเดียวนะครับแล้วก็การตกแต่งของเขาเนี่ยภายในจะเป็นสีดำด้านนะครับเบาะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้านะครับผมทั้งคู่หน้าเลยแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับได้ทั้งหมด4ทิศนะครับเวลาเลื่อนมาด้านหน้าเนี่ยด้านหลังนี้ก็จะเป็นไม่แรงแล้วก็ที่ถอดยางอะไรนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Short View Bait คันนี้ที่ผมพามาชมกันนะครับผมก็จะมีชุดแต่งก็คือเป็นแรปสีนะครับนี่จะเรียกว่ารอบพันก็ได้เพราะว่าเขาจะมีส่วนนี้นะครับที่เป็นของตัวรถเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของแม็กนะครับเป็นแม็ก18ของ Vitec นะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PM Ford ให้เราด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจจะออกรถ Ford รุ่นไหนเนี่ยหรือว่าสอบถามข้อมูลต่างๆเนี่ยก็สามารถทักมาตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ